สวัสดีเพื่อประชาชนทุกคนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราอยากเข้าเทแบบนี้ได้นะครับตามแท่งนี้เลยเนี่ยไม่คลิกเบรนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ว่าต้องทำยังไงเนาะเห็นว่าอยู่ดีเนี่ยแท่งยาวๆมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับถ้าอยากรู้ตรงนี้ว่าต้องเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมสอนให้ฟังแล้วบอกได้เลยว่านี่เป็นหนึ่งในเท,ทคนิคที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ด้วยนะครับที่ถ้าสมมติเราไปใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าเฟียลฟ้ามะพร้าวแก้วแน่นอนนะครับแน่ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทาง Broker XM เนาะซึ่งเป็นโโบบบรรรกกเเอออ์ปะะจจช่่งงขผมนนนียคััแสสูงสุด อยู่ที่100%แล้วนะครับ <Wow. S 1> เราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับ เราจะรับเงินอีก5า้าล้านลานมาเทรดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทฟฟรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียเงนดเดือนหนึ0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทฟฟร,เร,กกเเรด Time า,รากรฟ ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่บกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะมาดูว่าการจะเข้าเทรดตรงนี้มันทำยังไงนะครับผมต้อง แต่ว่าพื้นฐานที่ผมจะปูให้เนี่ยก็คือในเรื่องของแคนโด e ทนนะครับหรือว่าเทนในแท่งเทียนนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยสอนไปแล้วในช่องของผมแต่บางคนเนี่ยอาจจะแบบเข้ามาดูครั้งแรกเนาะก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวปูให้ฟังว่ามันคืออะไรคือต้องสังเกตก่อนเข้าเรื่องเลยนะครับสมมติว่าเวลาการวิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับไปเรื่อยๆวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเว,นวลาการวิ่งลงนะครับมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปอย่างนี้แล้วก็ลงต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้จุดสังเกตก็คือว่าทุกครั้งที่กาบิ้งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนห้นครับเหมือนขึ้นภูเขาเรื่อยๆนะครับกาบิ้งลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับวิ่งลงเรื่อยๆเนี่ยคือแท่งเทียนนะแท่งนี้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ไปรเรื่อยนะครับอันนี้อันนี้และก็น,นี้ถามว่ามันคุณไหมจริงๆแล้วมันก็ใช่เลยครับมันก็เหมือนกับในเรื่องของเทรนในตลาดนั่นเองนะครับถามว่าจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ดูจะได้ร้องอ๋อเลยนะครับเรามาดูกันตรงนี้อันดับแรกนะครับข้างล่าง ข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนนะครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติผมวาดเส้นทับเข้าไปก็จะเป็นแยบนี้ครับเป๊บข้างบนตรงนี้คือตรงนี้เป๊บข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนข้างล่างทอดทีครับข้างล่างข้างบนตรงนี้นะครับทีเนี้ยมันก็ดูแท่งเทียนซ้ํากันใช่ไหมอะถ้าสมมติผมลบแท่งเทียนออกนะให้มันเหลือแค่กราฟเส้นก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยครับจะเห็นว่าเหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์ในเรื่องของเทนนทเทียน,นมีแค่นี้ในฝั่งขาขึ้นไปอย่างนี้ทีนี้นะครับถ้าเป็นในฝั่งขาลงเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะเหมือนกับตรงนี้แค่กลับด้านกันเนาะก็คือข้างล่างก็จะเป็นตรงนี้นะครับข้างบนอย่าเพิ่งเบื่อผมนะอันนี้คือเป็นไปคอนเซปต์ที่ต้องปูพื้นฐานก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราในเข้าเทมเมื่อกี้ได้นะครับจะเป็นมบัตินี้เลย ทีี่ถามามาแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยคืออะไรคือเราจะรู้ได้ว่าอ่าโอเคสมมติการวิ่งลงเนี่ยมันต้องลงอย่างนี้นะก็คือว่าไส้ข้างบนเนี่ยของแท่งเนี่ยนะครับเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจะลงต่อก็ไส้ข้างบนนะครับห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทาแบบนี้ครับปุ๊บแบบนี้คือการบ่งบอกแล้วนะครับว่าการเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ขึ้นต่อได้เพราะว่าในเรื่องของเทนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแล้วเทนในแท่งเทียน นะครับมันเปลี่ยนแล้วก็คือกาวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแทนที่มันจะลงต่อแบบนี้ถูกไหมครับไม่ใช่ไงมันทําอะไรครับมันขึ้นนะครับแล้วมันลงอย่างนี้ต่อหมายความว่านะตอนนี้เทมมันเปลี่ยนแล้วถ้าผมลบแท่งเทียนออกให้เหลือแค่เส้นนะก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเห็นชัดเลยว่าโอเคเฮ้ มันเปลี่ยนจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับถ้าเป็นเทเนเดอลาดก็จะเป็นอย่างนี้เลยปุ๊บมันปิดเหนือแนวต้านนะครับปุ๊บมันปิดเหนือแนวต้านก็มีสิทธิ์ที่การจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับมันก็เลยวิ่งขึ้นต่อในเรื่องของเทเนเดอที่ย้อนกลับมาครับจุดนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าเออยย้อนกลับมาแท่งนี้ก่อนนะเราไมา่ต้องสนใจตรงอื่นเลยครับเอาสายตาของเราเนี่ยมาดูแค่แท่งสีแดงปัจจุบันตรงนี้ก็พอนะครับเราเห็นว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งลง ถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติเราเซลนะแบบไม่รู้อินเอเนเลยเซลมั่วๆนะครับเซล์เพื่อการศึกษาเท่านั้นเซลไปเลยซับรอดตรงไนครับเอาไว้ตรงนี้พอเพราะว่าอะไรถ้าเราไปจะลงต่อเนี่ยมันห้ามทูซไส้แท่งก่อนหน้าถูกไหมเห็นไหมครับแท่งนี้ลงต่อได้เขาไม่ทูซไส้แท่งก่อนหน้ามันก็เลยลงต่อนะครับสมมติอ่ะเราเซลแล้วเทรดหนึ่งเซลล์ต่ออีกก็เซล์ตรงนี้ถ้าเราไปจะลงต่อห้ามทะลุซ้แท่งก่อนหน้าแค่นั้นเองแบบนี้ก็ลงต่อได้เห็นไหมทีนี้ถามว่าแล้วทําไมแท่งถัดไปเนี่ยมันถึงขึ้นแบบนี้ครับ ก็พอว่ามันมีการทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าทั้งหมดไงเราดูตรงนี้ครับจะเห็นชัดเจนเลยเจ้าแท่งนี้นะครับทะลุไส้เทนนี้หมายความว่ากราดเนี่ยเปลี่ยนเทรนละในเรื่องของเทรนในแท่งเทียนนะก็มีที่โอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลคอนเซปต์นี้ก็คือเราเนี่ยสามารถเข้าบายตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าก,าร,กราฟมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วเหมือนกับการที่กราฟมันวิ่งขึ้นนะครับอ่ะโทษทีเอาเป็นขาลงดีกว่าเดี๋ยวจะงงเหมือนกับการที่กราฟมันวิ่งลงนะครับแล้วเราเห็นว่า ถ้ามันปิดเหนือต้านตรงนี้ได้เนี่ยเราทําการเข้าบายได้ถูกไหมเพื่อหวังให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นต่อนะครับเหมือนกันเลยครับกราฟวิ่งลงนะครับพอมันปิดเหนือต้านปุ๊บตรงนี้คือมันไม่ปิดหรอกแต่มันทะลุไปแล้วจวังหวะที่มันทะลุนั่นแหละเราสามารถเข้าบายได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคอนเซปที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่รู้แต่มันสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะลองไปใช้กันดูได้ นะครับทีนี้คอนเซปต์ของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดนะครับคือต้องเข้าใจด้วยอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยน,นะครับวิ่งลงเสร็จวิ่งลงเสร็จทะลุไส้ปุ๊บเราเข้าบายเสร็จกราฟมันก็ไม่ขึ้นต่อนะครับคือข้อควรระวังเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้ไส้แท่งก่อนหน้าเนี่ยมันกว้างไหมอย่างหนึก็จะเห็นว่าขนาดของแท่งก่อนหน้าเท่าเปรียบเทียบกันกนอระหว่าง2ชุดนี้ที่ผมโชว์ตัวอย่างให้ดูระหว่างอันนี้กับอันนี้นะครับจะเห็นว่าไส้ในส่วนของแท่งที่เนี่งเนี่ยว้างน,นะครับ แต่ไส้แท่งที่2แท่งนี้ไส้ข้างบนมันเล็กมากเพราะนั้นตรงนี้เราจะมาเข้าบายจุดนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไส้ม<ๆ>ันกว้างเกินจริงๆมันได้แหละแต่มันไม่ควรนะครับเพราะว่ามันอันตรายเพราะสมมุติว่าเฮ้ยเราไปเข้าบายตรงนี้โอ้โหเราหวังให้การาฟมันขึ้นต่อมันอาจจะเหนื่อยแล้วแต่ตรงนี้การามันแค่ต้องวิ่งขึ้นใดเดียวเพื่อขึ้นต่อเนี่ยมันยังมีแรงเหลือมากพอนะครับอย่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติเราเห็นแท่งถัดไปเนี่ยเป็นอย่างงี้ละจริงเราก็สามารถเข้าบายตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สปอตไว้ เข้าบาจุดนี้หวังให้กาวิ่งขึ้นต่อที่พีหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ด้ยแต่อย่างที่บอกเขาว่าคอนเซปต์นี้นเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ต้องใช้คอนเฟิร์มอื่นประกอบด้วยนะครับคอนเฟิร์มอื่นที่ใช้ประกอบก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเทนเดอร์ลาดประกอบด้วยจะได้เข้าใจว่าอ๋อนะตอนนี้ราคามันทำโลไว้นะทำโลไว้นะมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะขึ้นต่อได้นะตามโครงสร้างราคาแบบนี้นั่นเองเนาะ จริงๆแล้วมันมีอีกหลายคอนเฟิร์มนะครับที่เราสามารถใช้ประกอบกับการเข้าถึงได้เนาะทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าเออแล้วคอนเฟิร์มอย่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็ผมมีคอร์สเล่นเพิ่มเติมให้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบในสีงที่สอนเนาะอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้รู้สึกเป็นการเปิดโลกมากเลยอยากรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนรัอออออยยยยยยาา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 กกกกกกู้้้้้ว่่่นนนนีีีมมมเเเขใจแแทททททงงงงงป็ตํไ ค,คำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. ซดอทไซต์อณัโตมีของแท่งเทียน candle เท n แนวรับแนวต้านสต็อปรอสอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มี สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ด เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่แนวรับแนวต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งพาเะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรรรลลงหือเ่่่่าแตไมใชคับ ถ้าโรงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้าการาฟมาทรงเนี่ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6 5 9 9บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโหราคาแบบ 3- 4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไม่ดีๆมากนะครับบางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างเงี้ยครับราคา6 0 0 0กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมัน ไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบหกพันกว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6กพันกว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลยต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีะคคครรรับแต่ผมมาาาาายให้าาถูกกเพ เพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นดั่นเองนะผมในราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพง จ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นน่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับเนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ 3- ามสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต เนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับเชน่นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมันราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9 9บาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า a d MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะครับว่า พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9้ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูููนนนนนะะะคคคครรรรัับบจเเเห็ว่่่่่าาาาตมปภพพีีีี้้ืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากม <ๆ S 1> เลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20่ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆ้้้้ออัวว่่่ผผยงนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมด อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเตอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับนีบ้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอรสนี้ครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับลายผมนะครับเป็นล i ยอ f f ฟ i เชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่า พิมพมาตามนี้เป๊ะๆน,น,นะครับพิมพมาว่าสนใจ6599ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพราะคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าสมมติเราพิมพไลน์ไม่เจอนะครับพิมพ์ mjo po ไม่เจอแล้วเนี่ยมีด,ด้วยเนี่ยพิมพไม่เจอนะครับก็สามารถสแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบก,กวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ mjo po ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมี ad ด,ด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกคร 31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6 5 9 9บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599าบาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับเมื่อถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีเลยล่ะคคนะครับบตอบอืไไม่ได้ เพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทําไงอ่ะถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทาไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพองั้นไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR code หรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9 9เา้นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ